ตำรวจปปปแจงล่าสุดกาโตะอาจเป็นเหยื่อคดีอาญาแผ่นดินแม้คืนเงินวัดแล้วกรณีกาโตะพงศก,กรจันแก้วที่ตกเป็นข่าวเช้ามีสัมพันธ์กับสีกาต้องจนต้องศึกเพื่อยุติป,ปัญหาแต่ยังมีเรื่องนาเงินวัด0กแสนบาทจากบัญชีของวัดเพญญาตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถูกระบุว่าใจ่ายให้พระดอนและสีกาต้องเพื่อปกปิดข่าวล่าสุดกาโตะได้นาเงิน6กแสนบาทคืนวัดเรียบร้อยแล้วความคืบหน้าล่าสุดทางปปป โดยพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปราบปรามการชุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าได้ส่งชุดสืบสวนกองกำกับการหา้าบอกอปปป,ปเพื่อสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องที่วัดเพญญราเช่นกรรมการวัดวย,ยาว,วัชกรและเจ้าอาวาสซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสองวันนี้ว่ามีใครเข้าข่ายความผิดข้อหาได้บ้างโดยระบุว่าการเบิกจ่ายเงินของวัดของอดีตพระกาโตถือเป็นความผิดที่สำเร็จแล้วแม้จะมีการนำเงินมาคืนก็ตาม เพราะถือว่าเงินวัดเป็นของส่วนรวมที่ไม่สามารถให้ใครนําไปใช้ส่วนตัวได้เรื่องดังกล่าวเป็นอาญาแผ่นดินเป็นการกระทําความผิดของเจ้าพนักงานตามพรบรสงฆ์ซึ่งอดีตพระกาโตะได้นําเงินของวัดไปใช้ส่วนตัวเจ้าหน้าที่พิจารณาเบื้องต้นเข้าข่ายตามมาตรา147คือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์กรณีที่มีหนังสือคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสแต่ถ้าไม่มีหนังสือแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสก็จะเข้าข่ายข้อหา สนับสนุนให้กระทําความผิดนอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบว่ามีใครให้การสนับสนุนอดีตพระกาโตะในการนําเงินดังกล่าวออกมาหรือไม่นอกจากนี้พนังกงานสอบสวนจะต้องเรียกสีกาต้องมาให้ปักคําด้วยเพราะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอดีตพระกาโตะอาจจะเป็นเดือกก็ได้เพราะว่ากรณีนี้เป็นการเข้าข่ายการกันโชคทรัพย์ที่วางแผนเพื่อจะมารีดทรัพย์หรือไม่ดังนั้นทั้งอดีตพระกาโตะและสีกาต้อง หากบริสุทธิ์ใจก็ควรที่จะมาให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการให้ตรงไปตรงมายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายส่วนกรณีของพระดอนที่เป็นตัวกลางนำเงินไปจ่ายให้สีกาต้องและนักข่าวนั้นและเป็นพยานสำคัญที่ต้องนำตัวมาสอบปากคำด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวจากการตรวจสอบประวัติของพระดอนอยังพบว่ามีหมายจับในคดีชกงของวัดด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ